สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ที่ประกอบอาชีพทำนานะครับโดยคณะรัฐมนตรีเนี่ยในการประชุม3ทธันวาคม2567เขาได้มีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผล,ผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับในปีการผลิต2567และปีการผลิต2568 ตรงนี้นะครับเขาจะช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยไร่ล,ละ1,000บาทก็คือไม่เกิน10ไร่ต่ออหรือครัวเรือนหนึ่งนะ่ะสูงสุดนะครับไม่เกิน10ไร่ก็คือไร่ละ1,000บาทก็คือไม่เกิน1,000 0บาทต่อครัวเรือนนะครับตรงนี้เนะี่ยโดยกรมส่งเสริมเกษตรกรเขาจะนำเอา,อาข้อมูลรายชื่อเกษตรกร ที่ท่านได้ขึ้นทะเบียนเอาไว้แล้วนะครับตรงนี้เขาจะนําเอาหลายชื่อที่ขึ้นทะเบียนแล้วส่งให้กับทกศดําเนินการจ่ายเงินในอัตราไล่ละ1,000บาทโดยเขามีระยะเวลาดําเนินการนตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบก็คือเห็นชอบมาตั้งแต่3ทธันวาคมปี2 5 6 7นเนี่ยนะครับก็ตรงนี้นะครับดําเนินการไปจนถึง30กันยายน2568นะครับคุณผู้ชม